การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคมจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับคนหมู่มากนะครับอย่างที่หมู่บ้านหอกอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ชาวชุมชนที่นั่นได้ร่วมกันบัญญัติธรรมนูญของชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการจัดการบริหารชุมชนเล็กๆของตนเองติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ครับที่วัดบ้านหอกตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านหอกพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอศรีนรงค์และผู้นำชุมชนในตำบลศรีสุขได้ร่วมลงนามรับทราบเพื่อเป็นสักขีพยานการประกาศใช้ข้อบัญญัติหมู่บ้านหอกซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นธรรมนูญชุมชนที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในชุมชนข้อบัญญัติชุมชนหมู่บ้านหอกนะครับก็ฟังเมืองซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นของใหม่นะครับเนาะแต่ว่ากับโบแมนสิ่งใหม่สำหรับหมู่บ้านหอกนะครับเพราะว่ากับหมู่บ้านหอกเขาก็ถือปฏิบัติกันมาอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่ากับเขาก็ยกขึ้นมานะครับเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ถือปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยการมีส่วนร่วมนะครับของคนในชุมชนนะครับเนาะซอยกันคิดซอยกันถือปฏิบัติร่วมกันนะครับเช่นนะครับนอกจากเรื่องสารตุลาการชุมชนนะครับเนาะเฮาก็ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่แต่ปู่แต่ย่าแต่พ่อแต่แม่เฮาแล้วนะครับนอกจากก็เป็นการว่าความกันนะครับเนาะเป็นการประนีประนอมยอมความกันในชุมชนเฮานะครับข้อบัญญัตินี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมเรื่องกระบวนการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเนื้อหาของข้อบัญญัติประกอบด้วยหลายหมวดเช่นทรัพยากรธรรมชาติจารีตประเพณีความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบของชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งรวมทั้งหลวงบัญญัติกฎระเบียบตัวนี้ว่าก็ไม่ได้เพียงคนเดียวเนาะตกขึ้นมัดทุกคนตกลงใจทุกคนแล้วก็คือกฎระเบียบงานตกปลดเราและการพนันมันก็ประกาศใช้ทั่วทุกขั้วขั้วยินดีนั่มแล้วก็ดีไปหนีใส่ไปตลอดทอดสมือถือว่าเฮาออกเองเฮ็ดเองบังคับใส่กติกาของชาวบ้านเฮาเมื่อเอาของบ้านอื่นมาใส่บ้านอื่นเขาก็ล่มหายตายจากกับไม่ได้โบกไม่ได้ไฟไม่ได้ให้โล่ทั้งเราทั้งมันอยู่งานในบ้านบ้านเท่าเทวดาดีที่สุดแล้วข้อบัญญัติหมู่บ้านหอกแม้จะเป็นตัวหนังสือเพียงไม่กี่หน้าแต่ก็เกิดจากความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนถือเป็นธรรมนูญของชุมชนที่ยกระดับจากการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งทุกคนรับรู้และถือปฏิบัติร่วมกันหากแต่สาระสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อผลที่ได้จะเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนที่ชาวบ้านหอกได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันมาอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงานอ